นจำนวนมากอยากเรียนพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูแต่รู้สึกว่ามันยากหรือน่ากลัวแล้วก็ยอมแพ้ไปก่อนทั้งที่ยังไปไม่ถึงไหนและบางคนที่เรียนต่อไปนั้นก็ต้องพยายามดิ้นรนเพื่อรักษาและใช้สิ่งที่เรียนมานั้นปัญหาอยู่ตรงนี้คือคนส่วนมากในโลกนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เรียนรู้ภาษาโดยผ่านหนังสือเรียนหรือการท่องจำกฎมากมายแต่เราเรียนภาษาได้ดีผ่านประสบการณ์ด้วยการได้ยินและการพูดภาษานั้นทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนที่เขาเรียนพูดภาษาแม่ของเขาเมื่อยังเป็นเด็กลองคิดดูว่าพ่อแม่ไม่ได้สอนพยัญชนะหรือหลักไวยากรณ์เมื่อคุณยังเป็นเด็กพวกเขาพูดคำง่ายๆกับคุณได้ยินจากนั้นจึงเริ่มเข้าใจและพูดได้ทีละนิดทีละน้อยแล้วคุณก็พร้อมสำหรับเรียนรู้ตัวพยัญชนะวิดีโอฟรีของเราจะช่วยให้คุณมีประสบการณ์กับสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นธรรมชาติในรูปแบบการเรียนรู้แบบการซึมซับภาษายิ่งคุณดูเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเข้าใจมากเท่านั้นการเรียนภาษาแบบธรรมชาตินี้สนุกสนานกว่ามากและมีประสิทธิภาพสูงกว่าเพราะว่าเสียงและไวยากรณ์ในพระคัมภีร์ฮีบรูจะเข้าไปอยู่ในความจำส่วนที่ลึกที่สุดผ่านการใช้งานอย่างซ้ำๆหลังจากเรียนคำศัพท์บางส่วนและหลักไวยากรณ์ง่ายๆผ่านวิดีโอของเราคุณจะค้นพบตัวพยัญชนะฮีบรูทีละนิดและในที่สุดก็จะเรียนรู้ว่าจะอ่านอย่างไรเราได้สร้างบทเรียนวิดีโอฟรีนี้เพื่อช่วยให้นักแปลพระคัมภีร์และคริสตจักรทั่วโลกได้รู้ว่าจะเรียนพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูได้อย่างไรและเสริมสร้างความเข้าใจของพวกเขาในพระวจนะคุณจะไม่ได้ยินภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นในวิดีโอฟรีนอกจากภาษาฮีบรูฉะนั้นทุกคนสามารถทำตามและเรียนรู้ได้เป้าหมายของเราคือเพื่อที่จะช่วยให้คุณมีประสบการณ์ในภาษาฮีบรูว่าเป็นภาษาที่มีชีวิตแทนที่จะท่องจำหลักไวยากรณ์และคำศัพท์และคุณก็ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือเรียนด้วยไม่ต้องแปลกใจไปถ้าคุณรู้สึกสับสนนิดหน่อยในตอนแรกมันเป็นเรื่องธรรมดาคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งนึงลองเดาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลายครั้งมันอาจทำให้ผู้ใหญ่หลายคนรู้สึกอึดอัดแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนแค่สนุกไปกับมันถ้าคุณพยายามแล้วก็ดูวิดีโอนี้หลายๆครั้งเสียงและรูปแบบประโยคจะเริ่มกลายเป็นส่วนหนึ่งในคุณยิ่งคุณอยู่กับมันมากเท่าไหร่คุณจะเริ่มเห็นคุณค่าเชิงรูปธรรมของการเรียนภาษาแทนที่จะเรียนเกี่ยวกับภาษาเท่านั้นคุณจะประหลาดใจว่าคุณเรียนรู้ได้เยอะมากหลังจากที่เรียนเพียงไม่กี่วิดีโอถ้าคุณไม่สามารถจำคำศัพท์ได้ทั้งหมดในตอนแรกก็ไม่ต้องไปกังวลให้ผ่อนคลายแล้วก็ดูวิดีโออีกครั้งคุณจะได้ฟังคำศัพท์อีกครั้งในวิดีโอต่อไปฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเครียดกับการท่องจำในครั้งแรกและให้ดูวิดีโอตามลำดับที่ถูกจัดเรียงไว้ตามคำอธิบายแล้วคุณจะรออะไรติดตามในช่องของเราและเริ่มเรียนภาษาของพระคัมภีร์ฮีบรูกรุณาช่วยเราแชร์การเรียนฟรีนี้กับเพื่อนๆจากประเทศอื่นๆที่คิดว่าอาจจะสนใจเรียนภาษาฮีบรูและอธิษฐานเผื่อเราในการทำวิดีโอฟรีเพื่อช่วยให้ท่านพบสันติสุขในพระคำของพระเจ้าในภาษาต้นฉบับที่สวยงามนี้ต่อไปชาลอม